สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูตั้งวงเมาก่อนน้องปอนจมน้ำที่บ้านของผู้เสียชีวิตสถานที่สวดอภิธรรมศพผู้ตายนางบัวลื่นศรีทาอายุ48ปีแม่ของผู้ตายยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจซึ่งแม่ของผู้ตายได้เปิดเผยว่าตอนที่ตามหาลูกแม่ของผู้ตายและกลุ่มญาติเข้าไปสอบถามตามหาผู้ตายกับทางโรงเรียนว่าพบเห็นผู้ตายหรือไม่ซึ่งคณะครูบอกว่าผู้ตายน่าจะกลับไปเก็บเต็นท์หรือไปเลี้ยงฉลองบ้านเพื่อนแต่เมื่อแม่ของผู้ตายได้ขับรถจักรยานยนต์ไปตามหาก็ไม่พบตัวจากนั้นแม่และญาติกลุ่มหนึ่งจึงย้อนกลับไปที่โรงเรียนแล้วถามอีกครั้งคำตอบที่ได้จากผอ.โรงเรียนและครูซึ่งมีอาการมึนเมาเล็กน้อยตอบกลับมาว่าจะให้กูไปหาลูกมึงได้ที่ไหนซึ่งกลุ่มญาติโมโหมีการทุ่มเก้าอี้และถกเถียงกันเพราะไม่พอใจที่ถูกเมินแต่มีการนั่งดื่มตั้งแต่เวลาประมาณ 14:30 นจนถึงเวลาประมาณ 23:00 นซึ่งมีคลิปพูดคุยที่ชาวบ้านพูดคุยกับเด็กนักเรียน1คนที่เห็นเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุวันที่16มีนาคมนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเปิดเผยว่าครอบครัวเด็กมาปรึกษามีความกังวลใจเนื่องจากไม่มีความรู้ทางกฎหมายกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมตนมองว่าสามารถเอาผิดได้ข้อหาประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทและสามารถเอาผิดครูประจำฐานได้ส่วนผอ.จะมีความผิดหรือไม่ต้องไปดูในความรับผิดชอบว่าวันเวลาดังกล่าวมีการอนุมัติหรือเกี่ยวข้องอะไรกับฐานที่เด็กต้องลงน้ำหรือไม่โดยตนเองมองว่าผอ.ต้องถูกสอบสวนตามกฎหมายแล้วความประมาทเลินเล่อของครูซึ่งเป็นบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการและบุคลากรของโรงเรียนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ